บิ๊กสุกแย้มอัดฉีดฟุตซอลไทยเพิ่มหลังคว้ารองแชมป์คอนติเนนตัลควันหลงจากเกมการแข่งขันฟุตซอลรายการคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023นัดชิงชนะเลิศเกมที่สาธารณรัฐเช็กชนะฟุตซอลไทยแบบเฉียดฉิว 6-5 ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกตื่นเต้นเร้าใจตลอด2ชั่วโมงเต็มที่บางกอกอารีนาโดยมีแฟนกีฬาชาวไทยรื่นหมื่นชีวิตเข้ามาให้กำลังใจอย่างแน่นขนาดด้านบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดเผยว่าผมถือว่าทีมฟุตซอลไทยชุดนี้สู้อย่างถวายหัวสู้เพื่อคนไทยทุกคนและชนะใจคนทั้งประเทศแบบไม่อายใครพวกเขาสู้สุดใจมากๆและคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลรวมถึงทุกท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดรวมถึงเข้ามาชมที่สนามบางกอกอารีนาทุกคนต่างพูดเสียงเดียวกันว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทีมนี้ชนะใจคนไทยทั้งประเทศผมและทีมฟุตซอลไทยต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจผ่านการชมการถ่ายทอดสดรวมถึงท่านที่มาที่สนามบางกอกอารีนาแม้ว่าครึ่งแรกเราจะตามหลังเยอะแต่ครึ่งหลังยังคงอยู่ให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์และตอนจบเกมแล้วทุกท่านก็ยังไม่กลับมาคอยมอบดอกไม้และให้กำลังใจนักเตะอย่างแน่นขนาดผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆครับนอกจากนี้ผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยยังเผยอีกว่าทีมฟุตซอลไทยทีมนี้ต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลไทยทุกท่านรวมถึงด็อกเตอร์อดิศรชัยคูปหัวหน้าผู้ตรวจการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดที่ท่านเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่มาให้กำลังใจนักเตะก่อนลงไปสู้ศึกในทุกๆเกมทุกนัดโดยเป้าหมายของด็อกเตอร์อดิศรชัยคูปคืออยากที่จะปลุกใจให้ทีมฟุตซอลไทยสร้างความสุขให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดและต้องขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทีมฟุตซอลทีมชาติไทยมาโดยตลอดรวมถึงพลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีประธานอำนวยการจัดการแข่งขันที่ทำให้การแข่งขันออกมาอย่างราบรื่นและได้รับความสนใจจากแฟนฟุตซอลทั่วประเทศมากส่วนเรื่องของการอัดฉีดผมในนามผู้จัดการทีมชาติไทยจะมีเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่ที่เป็นทีมแห่งอนาคตอย่างแท้จริงครับ TMU ยโสธรเคยเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงแต่หายด้วยเสียงหัวเราะ TMU เป็นคนสร้างความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับกองประกวด Miss Universe Thailand สำหรับ TMU กรธนพันธ์ Nice Chamber I MUT03 ยโสธรผู้มีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์โดยแต่ละวันแฟชั่นของทีมิวที่เข้ากองจะมีเครื่องประดับศีรษะอันยิ่งใหญ่อลังการจนขึ้นแท่นเป็นตัวตึงระดับตำนานทีมิว MUT ยโสธรผู้มีเอกลักษณ์แต่น้อยคนมากไม่เคยรู้มาก่อนว่าทีมิวเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงจนถึงขั้นอยากลาโลกนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วทีมิวหายขาดด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มการคิดบวกการปฏิบัติทำทีมิวมีเครื่องประดับศีรษะไม่ซ้ำทั้งนี้ทีมิวกรธนพันธ์ไนซ์เปิดเผยว่าก่อนอื่นทีมิวต้องเล่าก่อนนะคะว่าสาเหตุที่ทีมิวเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงเนื่องมาจากเมื่อ2ปีก่อนเราเห็นน้องสาวคนเดียวของเราเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาค่ะตอนนั้นทีมิวช็อกเหมือนแบบคุมสติไม่อยู่และหลังจากนั้นเราก็คิดย้ำๆในหัวแต่เรื่องน้องสาวเสียชีวิตจนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนักในแต่ละวันต้องทานยาเยอะมากทีมิวลุกสวยน่ารักและในตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากลาโลกนี้ไปแต่มีคุณแม่คอยมาให้สติและพาทีมิวไปปฏิบัติธรรมให้เราเรียนรู้โลกแห่งความจริงว่ามนุษย์เราเกิดมาต้องเจอความจริงเรื่อง
เกิดแก่เจ็บและตายค่ะไม่มีใครหนีข้อนี้พ้นหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมเกือบ6เดือนทีมิวเองรู้สึกว่าอาการต่างๆดีขึ้นเห็นหน้าคุณแม่ยิ้มได้เมื่อเราดีขึ้นไม่ต้องกินยาเยอะทีมิวเลยรู้สึกว่าเราเข้าใจคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากๆคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคที่เรียกร้องความสนใจและโรคซึมเศร้าสาเหตุหลักเลยคือความเครียดทีมิวเลยอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆคือการทำคลิปตลกในโลกโซเชียลเป็นความหวังเล็กๆของทีมิวค่ะทีมิวมาแบบสวยเปรี้ยวโฉบเฉี่ยวก็ได้เมื่อคนในสังคมได้ดูคลิปเหล่านี้แล้วอาจจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดภาวะความเครียดลงได้บ้างและการที่ทีมิวมาประกวด Miss Universe Thailand ในครั้งนี้ทีมิวก็อยากจะส่งต่อความสนุกสนานเสียงหัวเราะรอยยิ้มไม่อยากให้ทุกคนเคร่งเครียดทีมิวหวังว่าสิ่งทีมิวสร้างเสียงหัวเราะในทุกๆครั้งจะช่วยลดภาวะความเครียดของใครหลายๆคนนะคะทีมิวผู้สร้างเสียงหัวเราะสามารถเป็นกำลังใจให้น้องทีมิว MUT03 ยโสธรได้ในการประกวด Miss Universe Thailand ซึ่งจะมีการประกวดรอบPreliminary Competition วันศุกร์ที่วันที่18สิงหาคมรอบชุดประจำชาติวันที่19สิงหาคมและรอบตัดสิน Final Competition วันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566ณ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์งามวงวานเวลา 20:30 นเป็นต้นไปแจ็คจารุพงษ์รีวิวชีวิตคุณพ่อป้ายแดงยังไม่มีแพลนแต่งงานตอนนี้โฟกัสที่ลูกเป็นคุณพ่อลูกอ่อนที่กำลังเห่อลูกมากๆสำหรับแจ็คจารุพงษ์กล้วยไม้งามล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มในงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องณหน้าทองที่เมเจอร์รัชโยธินผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์นักแสดงหนุ่มถึงบทบาทคุณพ่อป้ายแดงรีวิวชีวิตคุณพ่อป้าแดงหน่อยติดลูกมากครับตอนนี้ชีวิตคุณพ่อนอนน้อยด้วยความที่ลูน่ายังเด็กมากตอนนี้เขาเพิ่ง2เดือนช่วงเวลา 1-6 เดือนเราใช้เวลาค่อนข้างมากกับเขาตื่นต้นกลางคืนค่อนข้างบ่อยแต่โชคดีที่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยผมก็จะออกมาทำงานแต่ถ้าเกิดมีช่วงว่างประมาณ 2-3 ชั่วโมงผมจะรีบกลับบ้านก่อนเพราะเขาจะนอนประมาณทุ่มหนึ่งผมก็จะกลับไปเจอเขาก่อนหรือไม่ก็ต้องเจอตอนดึกหรือไม่ก็ต้องเช้าเลยชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมหลังจากที่มีลูกด้วยบริบทเราเปลี่ยนไปความรับผิดชอบต่างๆมันก็มากขึ้นครับย้อนกลับไปครั้งแรกที่เราประกาศในไอจีว่าตอนนี้แฟนท้อง5เดือนคนก็ตกใจกันพอสมควรว่าเราไปมีแฟนตอนไหนคนที่ติดตามแจ็คมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าแจ็คไม่ใช่คนที่ปิดเรื่องคู่อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกมาเปล่าประกาศอะไรแต่ช่วงที่ออกมาบอกตอนนั้นในช่วงที่เขาท้อง5เดือนเพราะว่ามันมีเรื่องของฤกษ์ด้วยว่าสามารถที่จะออกมาพูดได้ตอนไหนพอถึงช่วง5เดือนก็เป็นช่วงที่พอดีกับการที่เราจะออกมาบอกข่าวดีกับแฟนๆและคนในสังคมได้รู้คนรอบข้างรู้เรื่องนี้กันมาก่อนไหมคนในครอบครัวรู้ครับแต่อย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่คนประเภทที่เป่าประกาศอยู่แล้วถ้าสังเกตในไอจีของผมจะไม่ค่อยอัปเดตเรื่องชีวิตคู่เท่าไหร่ได้มีการจัดงานแต่งงานกันเรียบร้อยหรือว่ารอหลังจากนี้เรื่องของพิธีต่างๆเป็นเรื่องของในอนาคตตอนนี้เราโฟกัสตรงที่ว่าให้น้องลูน่าแข็งแรงอย่างที่บอกว่าผมเองไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้อยู่แล้วเหมือนเราวางแผนไว้แล้วว่าจะมีลูกก่อนค่อยแต่งงานถูกไหมใช่ครับดูเป็นทีละขั้นตอนไปครับแต่ตอนนี้แฮปปี้มากครับพอเรากลับมาในเหนื่อยได้เห็นรอยยิ้มของเขาเรารู้สึกว่าโลกมันสดใสมากหน้าที่หลักคือคุณแม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ในบางจังหวะผมก็ไปช่วยเขาบ้างช่วงที่พี่เลี้ยงพัก
โชคดีที่น้องลูน่ามีพี่เลี้ยงคอยดูแล24ชั่วโมงคุณแม่เขาก็จะคอยให้นมผมเองก็จะเข้ามาช่วยให้น้องเลอหรือไม่ก็พาเขาเดินเที่ยวร้องเพลงกล่อมนอนเคยคิดไหมว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในโหมดนี้มันเป็นโรคใหม่ของผมเลยถึงมันจะเหนื่อยแต่เวลาที่เห็นเขายิ้มโลกมันจะสดใสมากสำหรับผมคิดว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าตัวแจ็คเองก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมประมาณหนึ่งผมได้คุยกับรุ่นที่ในวงการที่บอยพิษณุบอกว่าอย่างแรกเลยที่อยู่เห็นหน้าลูกอยู่จะเปลี่ยนหน้าวอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นหน้าลูกซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้เราตอนนี้ทำให้เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากๆปกติผมเป็นคนทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วพอลูน่าเข้ามามันก็เป็นแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าพระเอกมีลูกยังไม่แต่งงานแอบเลิกเงียบกับภรรยาซึ่งก็มีชื่อเราเข้าไปอยู่หนึ่งในนั้นมีชื่อแจ็คด้วยเหรออันนี้เพิ่งรู้เลยคือจะเข้าใจว่าคนที่เป็นอินฟูเป็นคนในวงการที่มีชื่อเสียงตอนนี้คงมีหลายเคสแจ็คมองว่าการอยู่ด้วยกันการแต่งงานกันการคบกันการเลิกกันมันเป็นวัฏจักรธรรมดาของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็คงไม่แปลกแต่ไม่ใช่คู่แจ็คแน่ครับคู่ผมแฮปปี้ครับตอนนี้โฟกัสที่ลูน่าอย่างเดียวเพราะเขาน่ารักมากเดี๋ยวพอเขาเริ่มพูดอ้อแอก็จะพาเขาออกมางานแล้วครับเราจะเอารับงานน้อยลงไหมเพราะหลงลูกปรัชนีไม่ได้ครับยังต้องรับงานต่อไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงหัวเราะต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงการแสดงหนังการแสดงละครมันคือแพชชั่นของผมในพาร์ทของการทำงานผมก็อย่างเต็มที่เหมือนเดิมในพาร์ทของการเป็นแดดดี้ผมก็ยังดูแลลูกเต็มที่เช่นกันครับ